ช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่ที่ร้านพอใจสาขาอ้อมน้อยคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาซื้อวัตถุดิบนะครับเพื่อที่จะไปสร้างสรรค์เมนูขนมทองพับกันนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยอาจารย์ต้องไปตามหาวัตถุดิบเพื่อที่จะมารังสรรค์ให้เมนูนี้มันน่ารับประทานแล้วก็อร่อยยิ่งขึ้นนะครับคุณนมครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับร้านพอใจนี้เรามีสินค้าครบครันเลยใช่ไหมใช่ครับเรามีสินค้าอุปโภคบริโภคสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับนี่วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์นะอยากจะมาหาวัตถุดิบนะไม่ว่าจะเป็นไข่แป้งสาลีน้ำตาลปี๊บหรือกะทิเพราะอาจารย์อยากจะสร้างสรรค์เมนูขนมทองพับพาอาจารย์ไปเรียกได้ไหมได้เลยครับอาจารย์อยากทัวร์ร้านพอใจจังเลยวันนี้ได้ครับไปเลยครับไปครับเจอแล้วแป้งนี่ไงเอาแหละใช่โอเคแป้งเนาะอย่างละถุงโอเคนี่เราก็ได้น้ำตาลได้แป้งได้อะไรครบแล้วเรายังขาดวัตถุดิบที่สำคัญอาจารย์ขาดกะทิคุณหนุ่มแนะนำกะทิคุณภาพให้อาจารย์หน่อยสิได้เลยครับผมทำไมคุณหนุ่มถึงแนะนำกะทิอัมพวาให้อาจารย์ล่ะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยครับที่มาซื้อกะทินะครับเขาบอกว่ากะทิอัมพวาเนี่ยมันขาวข้นหอมมันครับแล้วก็ได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดครับใช้สะดวกไม่ต้องคั้นเองให้เสียเวลาครับงั้นอาจารย์เลือกชนิดนี้นะอันนี้คือขวด1ลิตรครับถูกไหมอาจารย์เอา6ขวดได้ครับนะมาผมช่วยหยิบคุณผู้ชมครับวันนี้เราได้ทั้งวัตถุดิบแล้วก็กะทิอัมพวาที่จะเป็นผู้ช่วยจุดประกายให้อาจารย์อยากสร้างสรรค์เมนูขนมทองพับแล้วล่ะครับเราไปทำกันดีกว่านะคุณผู้ชมบอกเลยว่าสูตรนี้มีเคล็ดลับจากกะทิที่ช่วยทำให้ขนมทองพับของเรามีความหอมมันแล้วก็อร่อยแน่นอนครับเริ่มแรกใส่แป้งมันลงในภาชนะตามด้วยแป้งถั่วเขียวแป้งสาลีอเนกประสงค์และเกลือป่นคนให้เข้ากันจากนั้นใส่ไข่ไก่ตามด้วยอัมพวากะทิ 100% น้ำและน้ำตาลมะพร้าวนวดต่อจนกระทั่งน้ำตาลละลายเสร็จแล้วก็ใช้ตะกร้อมือตีต่อจนเนียนเตรียมไว้นำพิมพ์ทองม้วนขึ้นตั้งไฟผ่านน้ำมันบางๆจากนั้นวางใบผักชีหยอดแป้งที่เตรียมไว้ลงในพิมพ์ปิดฝาประมาณ20วินาทีเปิดฝาพับครึ่งแผ่นจากนั้นพับอีกทบไปด้านข้างนำขึ้นมาพักไว้บนถ้วยรอจนกระทั่งเซตตัวแล้วจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟได้เลยครับลองสิครับอัมพวากะทิ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็จุดประกายสร้างสรรค์ความอร่อยหลากหลายเมนูได้อย่างไม่รู้จบวันนี้อาจารย์ต้องขอขอบคุณคุณหนุ่มนะครับที่มาช่วยแนะนำกะทิคุณภาพดีอย่างอัมพวากะทิ 100% ให้กับเราไปสร้างสรรค์เมนูขนมทองพับนะครับวันนี้เรามีกิฟต์จากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสด